เรียกว่ามาแรงแซงโค้งเพื่อนๆนักล่าฟันเทรียสแตกกันเลยนะคะหนุ่มอ้นอัตพงศ์ที่ล่าสุดเจ้าตัวก็ได้เล่นหนังสั้นเทิดพระเกียรติพ่อหลวงของเราค่ะเรื่องกฤษดาพินิหารเป็นคนแรกของเรานักล่าฟันเทรียส F8 เลยนะคะซึ่งทำให้เจ้าตัวเนี่ยภาคภูมิใจและปลื้มเป็นสุดๆเลยค่ะขอแก้หน่อยเพราะว่าเขาบอกให้เป็นหนังสั้นเขาไม่หนังเป็นหนังสั้นเป็นหนังสั้นเทิดพระเกียรติครับก็เป็นหนังสั้นจะมีทั้งหมด9ตอนก็จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์วันที่3ธันวาคมแล้วก็วันที่4จะออนแอร์ทางโทรทัศน์ทางช่อง9เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเป็นเด็ก4คนครับจะต้องการขับรถกันไปดูคอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดแล้วก็มีเพื่อนคนนึงเป็นว่านละชูครับเขาก็ขับรถแล้วเขาก็มาทางลัดแล้วก็เพิ่งรถเสียอะไรอย่างนี้แล้วก็เหมือนแบบผู้หญิงทั้งหมดอ่ะแล้วก็ในเรื่องจะมีทั้งหมด4คนแล้วเขาเหมือนแบบเขาไม่ช่วยกันอ่ะเรื่องเล็กๆแค่รถเสียอะไรก็ไม่ช่วยกันแล้วผมก็ไปเจอหนังสือเล่มนึงมันเป็นการเล่าเรื่องเกี่ยวกับพระนเรศวรสมเด็จพระนเรศวรแล้วก็จะมาอ้างอิงถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเรื่องพระราชกรณียกิจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะเป็นเล่าเรื่องไปเรื่อยแล้วสุดท้ายก็เป็นยังไงก็เดี๋ยวคอยดูแล้วกันจับตามองมากเพราะว่าเราเป็นเอฟแบบคนแรกที่ลงละครไม่ได้ติดเป็น2คนอะไรอย่างเงี้ยก็เรียกว่าอาจจะเดินนำไปก่อนแต่ว่าเพื่อนแล้วลองเดินตามมาแล้วแซงผมไปเยอะแยะแหละส่วนข่าวเมาส์ที่เขาลือกันว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่แมนเต็มร้อยและไปเสริมหล่ออัพจมูกให้โด่งเป็นสันอันนี้เป็นความจริงหรือเปล่าคะทำจมูกทำคางอะไรอย่างเงี้ยครับเปล่าพี่โชว์เลยพี่โชว์พี่ปิดเองเลยดีกว่าอยากทำอะไรก็ทำเลยหล่อได้ไหมอ่ะได้ได้ทำได้หมดเลยปกติได้หมดเลยแมนไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เดี๋ยวดูของนี้มันต้องใช้การเวลาพิสูจน์แล้วกันครับเดี๋ยวก็รู้เองว่าผมเป็นยังไงบุคลิกผมเหรอผมก็นิ่งๆก็อาจจะใช่ก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคนรู้จักผมเขาก็จะรู้ว่าผมเป็นยังไงอยู่แล้วแหละก็ไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่ก็ถ้าเกิดอยากรู้จักผมก็มาคุยผมได้ผมไม่ซีเรียสเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าเกินร้อยหรือเปล่าอาจจะนักมากมากก็ได้เคลียร์กันชัดๆขนาดนี้มันสะใจแซ่บเวอร์ไหมล่ะคะคุณผู้ชม